สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิว Kamen Rider XX DX Gatchet Gear Duel นะครับสำหรับ Gatchet Gear Duel ตัวนี้นะครับก็เป็น Gatchet ของ Parado นะครับซึ่งความพิเศษของมันก็คือมันประกอบไปด้วย2เกมใน1 Gatchet นะครับซึ่งสำหรับเกมแรกก็คือเกม Perfect Puzzle นะครับก็คือเป็นเกม Puzzle นะครับซึ่งมีต้นแบบมาจากเกม Puyo Puyo นะครับนี่ก็คือเป็นเกมปุโยปุโยซึ่งก็เป็นตำนานของเกมพัซเซิลทีเดียวเลยนะครับซึ่งด้วยเกม Perfect Puzzle นะครับก็จะทำให้พาโดนะครับสามารถแปลงร่างกายเป็น Commander Paradox Puzzle Gamer Level 50ได้นะครับและอีกเกมหนึ่งก็คือเกม Knockout Fighter นะครับซึ่งก็มีต้นแบบมาจากเกม Street Fighter ที่รู้จักกันดีนั่นเองครับซึ่งด้วยเกม Knockout Fighter เนี่ยก็ทำให้พาโดสามารถใช้แปลงร่างจาก Puzzle Gamer เนี่ยกลายเป็น Fighter Gamer Level 50ได้นะครับครับสำหรับเจ้าตัวกาแชทตัวนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ได้มีการรีโปรดักต์ออกมาแบบกาแชทอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นราคาของตัวนี้ตอนนี้ก็พุ่งขึ้นสูงทีเดียวเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของอันที่ผมได้มาเนี่ยก็ได้มาเป็นแบบเหมือนเป็นซากนะครับก็คือระบบไม่ติดไม่มีเสียงแล้วก็ไม่มีแสงนะครับแต่ว่าก็คือผมเอาซากมาซ่อมนะครับก็หลักๆก็คือเปลี่ยนลำโพงนะครับก็คือลำโพงมันพังก็อันนี้ลำโพงปกติลำโพงจะเป็นออกสีออกเงินนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นลำโพงสีดำแล้วก็ในส่วนของสวิชก็คือเผอิญอันนี้ผมเปลี่ยนสวิชแล้วมันไม่ลงล็อกกับตัวที่ครอบอันเดิมก็เลยใส่เป็นแบบเปื่อยๆไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสายไฟข้างในทั้งหมดแล้วก็มีเปลี่ยนฟิลด้วยครับก็ลองก็ฝากสำหรับคนที่อยากจะซ่อมของเล่นพวกนี้นะครับก็คือเวลาเปิดมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเสียที่ลำโพงหรือไม่ก็สวิตช์ไฟหรือว่าสายไฟที่มันขาดนะครับก็ถ้ามีความสามารถในการบัดกรีสายไฟก็สามารถเปลี่ยนเองได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเสียที่ตัวแผงวงจรของตัวนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าก็ต้องซื้อใหม่อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูเลยครับก่อนที่เราจะเล่นกันเราก็ต้องมาทำการใส่ฐานกันก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นใช้ฐานแบบ 3A 2ก้อนนะครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นของเล่นของบันไดแล้วเนี่ยถ้าเป็นใช้ฐานที่เป็นก้อนใหญ่อย่างนี้เขาก็จะไม่แถมมาให้นะครับแล้วก็ต้องเปิดสวิตช์ด้วยก็จะมีเสียงกาชัดเกียร์ดูเอานะครับมาลองฟังอีกทีครับก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้ด้วยก็จะมีเสียงก็จะวนกลับมาเป็นเกมสตาร์ทครับลองกดดูก็จะมี3เสียงวนไปเท่านี้นะครับถ้าเราลองมาแปลงร่างเป็นตัว Commander Paradox Puzzle Gamer Level 50กันสำหรับการแปลงร่างก็คือให้หมุนตัวเกมตัวนี้ลงมานะครับถ้าเราจะแปลงเป็นเกมไหนก็ให้หมุนด้านนั้นลงมาครับก็เริ่มกันเลยก็ถ้าเรายังไม่ไปกดปุ่มมันก็จะไม่มีเสียงออกมานะครับครับลองกดปุ่มดูก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูปของ Commander Paradox Puzzle Gamer Level 50นะครับก็จะดูยากนิดหนึ่งสำหรับในวิดีโอครับสำหรับการคำบรรยายการแปลงร่างก็คือตอนแรกก็จะบอกว่า what's the next stage ก็คือบอกว่าด่านต่อไปคืออะไรแล้วก็ต่อด้วยคำว่า get glory in the chain perfect puzzle นะครับคือเวลาเราเล่นเกม puzzle เนี่ยคือความสำคัญของเกม puzzle เนี่ยก็คือการต่อคอมโบนะครับก็คือเขาก็บอกว่าให้ไปเอาความภาคภูมิใจในการ
ต่อคอมโบมาอะไรต่อเชนต่อคอมโบของเกมพัซเซิลมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการใช้ท่าไม้ตายคือเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยถ้าซื้องานกล่องมาเนี่ยเขาก็จะให้ตัวเหมือนกาแชทโฮลเดอร์มาด้วยนะครับซึ่งก็จะเอาไว้เล่นกับตัวนี้ซึ่งก็จะเหมือนกับว่าไว้ใช้ท่าไม้ตายของตัวคาเบเดอร์พาราด็อกได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมได้มาแค่ตัวกาแชทไม่ได้โฮลเดอร์มาด้วยก็จะต้องใช้วิธีการกดเอานะครับก็มาลองกันดูเลยซึ่งสำหรับวิธีการใช้ท่าไม้ตายก็คือหมุนตัวนี้ขึ้นไปแล้วก็หมุนลงมาอีกทีก็จะมีบอกว่าคิเมวาสะนะครับคิเมวาสะนี่ก็แปลว่าท่าไม้ตายนะครับแล้วก็จะมีไฟกระพริบแล้วก็ให้กดปุ่มตรงนี้ครับสำหรับเสียงสำหรับการใช้ท่าไม้ตายก็ชอบประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีเสียงแรนดอมด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูกันก็จะมีเสียง All Clear Random มาด้วยครับแล้วเราลองมาแปลงร่างเป็นตัว Fighter Gamer Level 50กันก็วิธีการแปลงร่างก็จะเหมือนเดิมก็ให้หมุนลงไปเป็นเกม Knock Out Fighter ก็จะเป็นเสียงแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับรูปตรงนี้ก็จะเป็นตัว Commander Paradox Fighter Gamer Level 50นะครับอาจจะดูยากสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเสียงในการแปลงร่างก็จะเป็น The Strongest Fist Rawan Rock and Fire นะครับก็จะบอกว่าแบบเหมือนหมัดที่แข็งแกร่งแล้วก็ Rock and Fire นี่น่าจะคล้ายๆเหมือนพวกให้อารมณ์แบบเหมือน Rock and Roll อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็พอเป็นคำบรรยายก็จะเป็น Explosion Hit Knock Out Fighter นะครับก็คือเป็นการแบบเหมือนชกทีก็แบบระเบิดตูมตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Knock Out Fighter ครับก็จะประมาณนี้ครับมาลองใช้ท่าไม้ตายกันดูครับก็จะเป็นเสียงประมาณนี้ก็เหมือนเสียงของเวลาเราเล่นเกมต่อสู้นะครับแต่ว่านอกเหนือจากการที่มันมีเสียงนี้ก็ยังมีเสียงพิเศษเหมือนตัว Perfect Puzzle ด้วยครับก็มาลองกันดูอีกทีก็จะมีเสียง KO random มาเหมือน all clear นะครับก็ลูกเล่นถ้าเกิดเล่นด้วยแบบเหมือนตัวมันเองก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ว่านอกเหนือจากการที่เล่นด้วยตัวมันเองแล้วเนี่ยในช่วงประมาณกลางเรื่องแล้วเนี่ยParadoxเนี่ยเขาได้ใช้ตัวกาแชทเกียร์ดูอัลนะครับใช้ร่วมกับเกมเมอร์ไดเวอร์นะครับก็จะทำให้เขาแปลงร่างกลายเป็นคาเมเดอร์พาราด็อกน็อกเอาท์ไฟเตอร์เลเวล99นะครับลองไปดูกันเลย心が踊る マックス大変身
ッドパズルとノックアウトファイターレベル50の2つのゲームが混ざって一つになった。นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาเล่นกับตัวเกมเมอร์ไดเวอร์กันครับสำหรับการแปลงร่างเป็น Crader Paradox Perfect Knockout Level 99ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับรูปตรงนี้ก็จะเป็นรูปของ Crader Paradox Level 50แบบกับหลังนะครับกับหัวกับหางครับสำหรับเวลาเราเอาตัวนี้กลับเข้ามาใส่ก็จะเป็นเสียงของคุณคาเกียมะฮิโรนบุเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับกาชัดที่เป็นอันเล็กอันอื่นครับแล้วก็ในส่วนของการแปลงร่างเองก็นอกเหนือจากการที่จะมีเสียงของ Perfect Puzzle แล้วก็ Knockout Fighter ผสมกันแล้วเนี่ยคำบรรยายก็จะเป็น Muscle Up ก็คือเป็นการเบ่งกล้ามเพิ่มกล้ามเนื้ออะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อาไคโควิชิซุโยสะก็คือเป็นหมัดที่แข็งแกร่งสีแดงนะครับแล้วก็เอาอีพัซเซิลเลนสะก็จะเป็นเชนของพัซเซิลสีน้ำเงินแล้วก็อาคาโตอาโอโนคาโคซานะครับอาคาโตอาโอโนโคซาก็คือจะเป็นการบอกว่าการรวมกันระหว่างสีแดงและสีน้ำเงินแล้วก็บอกว่า perfect knockout นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราลองมาฟังเสียงการแปลงร่างอีกสักรอบหนึ่งก็เอาออกก็จะมีเสียงจัดชูนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งผมเข้าใจว่าที่มันยังเป็นรูปของParadox Level 50เนี่ยเนื่องจากว่าตอนที่ตัวของเล่นชิ้นนี้ออกเนี่ยมันเขาไม่อยากที่จะเหมือนสปอยตัว Level 99มากเกินไปนะครับเขาก็เลยยังใช้รูปของร่างนี้อยู่ครับซึ่งผมว่ามันก็ดูตลกดีนะครับครับสำหรับการใช้ท่าไม้ตายก็ไม่ยากเลยก็ปิดอันนี้ออกมาก็จะมีเสียงอุราวาสะนะครับอุราวาสะนี่ก็คือเป็นท่าไม้ตายลับนะครับก็เป็น perfect knockout critical bomber นะครับมาลองอีกทีเดี๋ยวลองดูว่าถ้าหมุนตรงนี้แล้วจะมีเสียงอะไรเพิ่มไหมก็จะเป็นเสียงตามเกมที่หมุนไปนะครับก็คืออันนี้พอเราดูจากมันกลับข้างก็คือมันจะเป็นการเลือกเกม Knockout Fighter นะครับก็จะเป็นเสียงแบบถ้าไม่ตายแบบ Knockout Fighter นะครับเดี๋ยวลองเป็น Perfect Puzzle บ้างก็จะเป็นประมาณนี้
และนี่ก็เป็นลูกเล่นทั้งหมดของตัว DX Gachad Gear Duel นะครับก็คือสามารถจะเล่นด้วยตัวมันเองเดี่ยวๆก็ได้หรือว่าจะเล่นกับตัวเกมเมอร์ไดเวอร์ก็ได้นะครับซึ่งสำหรับตัว Gachad Gear Duel ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ถูกทำการรีโปรดักต์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะหายากนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางบันไดเองอ่ะเขาก็มีออกตัว Gachad Gear Duel ตัวนี้ออกมาเป็นในรูปแบบของ Memorial Finish นะครับก็จะมีเสียงของนักแสดงก็คือเสียงของพาราโดลงไปด้วยซึ่งในชุด Memorial Finish 2นี่นะครับก็จะมีตัว Gachad Tokimeki Crisis แล้วก็ตัว Kamen Rider Chronicle นะครับก็คือเป็น Gachad ของ Kamen Rider Chronon นะครับก็ถ้าใครสนใจจริงๆผมก็แนะนำให้สะสมเป็นตัว Memorial Finish ดีกว่าก็ราคาก็จะถูกกว่าแบบที่เป็นงานกล่องอันเก่านะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะไม่มีตัวโฮลเดอร์นั่นเองนะครับก็คือถ้าใครอยากสะสมตัวแบบให้มันครบเซตก็ต้องมีตัวโฮลเดอร์นะครับแต่ว่าสำหรับส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่าสะสมเป็นตัว Memorial Finish ไปเลยก็น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ามีเสียงนักแสดงด้วยก็ใกล้เคียงกับเป็นพวก CSM อะไรขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับก็ลองพิจารณากันดูว่าจะสะสมกันแบบไหนนะครับก็สำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ